สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่วัดใต้น้ำหรือเมืองบาดาลหนึ่งในแอนซีนไทยแลนด์อยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับคนไทยเรานั้นมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเมื่อมีงานบุญงานกุศลเราจะพบบุคคลหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่อาราธนาศีล นำถวายทานแล้วก็เป็นหัวหน้าในการจัดแจงสาธารณพิธีต่างๆให้เรียบร้อยหลายคนเรียกบุคคลท่านนี้ว่ามัคคทายกหรือบางคนเรียกว่ามัคคนายกสองคำนี้คำไหนถูกต้องเราไปสำรวจกันครับคิดว่าเรียกว่ามัคคนายกหรือมัคคทายกมัคคทายกครับมอม้ามหาอากาศคอควายคอทหารสระอายอยักษ์กอไก่ครับผมมอมหาอากาศคอมัคคทายกค่ะแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่เคยได้ยินมาแบบนี้มัคคนายกมอม้ารอหันคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกค่ะมัคคนายกค่ะมอม้ารอหันคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่ค่ะที่ถูกต้องใช้คำว่ามัคคนายกครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ามัคคนายกหมายถึงผู้นำทางคือผู้จัดการทางกุศลหรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและเป่าประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทางกุศลในวัดครับคำว่ามัคคนายกเขียนอย่างนี้ครับมอม้ารอหันคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ